สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้ผมจะพามาดูฟาร์มไก่ชนหลายตัวนะครับนี่ครับอันนี้แม่พันธุ์เนี่ยก็ใกล้ตีกันบ่โอ้นี่ครับแม่ขาวนี่พ่อมาโอ้ผมจะพามาดูไก่ตัวแม่นะครับนี่ครับตัวแม่พม่านะครับโอ้กรงเล็บคือเจ๋วเถอะวะนี่ครับสายพันธุ์พม่านะครับนี่ครับตัวแม่เบิ่งกรงเล็บครับครับซุ่มเบิ่งไก่กรงเล็บขาดำนะครับพม่านี่ขาจะดำครับนี่ครับพม่านี่ขาดำทุกตัวเลยวะว้าก็อยากออกดำดำนี่ครับไก่ชนนี่ครับอันนี้ก็พม่านะครับนี่ครับสายพันธุ์พม่าหมดเลยนี่ครับเบิ่งเดือยครับโอ้กรงเล็บคมเหมือนกันครับตัวนี้ครับพามาดูทีละตัวนะครับดูตัวนี้ก่อนนี่ครับตัวนี้แล้วก็มาดูอีกตัวนี้ครับถ้าวันในซ้อมนะครับถ้าซ้อมแล้วผมจะลงคลิปให้ทุกคนดูโอ้สวยครับไก่ตัวนี้นี่ครับสวยงามครับนี่ครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นพม่านะครับนี่ไก่ชนมีหลายตัวครับนี่ครับมีตัวหนึ่งเราดูอีกตัวหนึ่งนี่ครับมีหลายตัวครับมีตัวหนึ่งครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับไก่ชนจะให้ไปดูครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ตัวนะครับนี่ครับนี่ครับใครอยู่ใกล้ครับแวะมาชมมาดูได้นะครับไก่ชนใครสนใจไก่ชนนะครับอันนี้ไก่ชนสายพันธุ์ดุอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับตัวนึงมาดูที่ฟักไข่ครับนี่อีกนะครับอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ครับกำลังเพาะพันธุ์เรื่อยๆนะครับนี่ครับถ้าใครมาซื้อก็ขายนะครับนี่ครับเพาะพันธุ์พาดูนี่ครับทางเข้าฝั่งโน้นครับนี่ครับตอนนี้ก็กำลังเพาะพันธุ์ไก่นี่ครับให้ดูครับนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเลี้ยงดีมากไข่แล้วนะครับไข่นั่นไข่ละนะครับพามาดูอีกแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งทั้งหมดแม่พันธุ์3ตัวนี่ครับตัวหนึ่งครับดูใกล้ๆเลยครับแม่พันธุ์นะครับสายพันธุ์แบบไหนก็ทุกคนดูเอาเองนะครับสายพันธุ์ถ้าสายไก่ชนใครชอบก็จะรู้นะครับว่าสายพันธุ์ไก่เป็นแบบไหนนะครับนี่ครับไก่ชนอันนี้เจ้าของฟาร์มชอบนะครับชอบเป็นชีวิตจิตใจเลยชอบเลี้ยงไก่ชนนะครับนี่ครับไก่ตีลีนี่ครับหรือว่าไก่ปีนี่ครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับนี่ครับดูใกล้ๆเลยครับสีสวยสดใสนะครับโอ้
ดูทีละตัวนะครับก็เป็นลูกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อไม่พลาดเพื่อผมจะลงคลิปนะครับเวลาซ้อมไก่ให้ทุกคนดูนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับลูกไก่ที่กำลังเพาะพันธุ์อยู่นะครับ